วัสดีครับเรามาพบกันในรายการบ้านและที่ดินไทยวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจวันนี้เป็นวันพระรหัสที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2555นะครับเรื่องที่ล้วนแต่มีสาระที่น่าสนใจจะมาคุยให้ฟังนั้นเนี่ยนะครับประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับการของความเสี่ยงและความไม่แน่นอนนะความเสี่ยงและความไม่แน่นอนนั้นเป็นอย่างไรบ้างเพื่อเราจะได้ไปคิดเพื่อประกอบการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นะเรามาศึกษากันดูนะครับว่าความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเป็นอย่างไรเรื่องที่2นะครับเป็นเรื่องนิราศบรูไนเนี่ยนะครับว่าผมไปสัมมนาที่บรูไนมานะประเทศบรูไนเป็นหนึ่งในประเทศในอาเซียนเล็กๆเนี่ยนะครับที่นั่นเขาเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูกันแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าพืชพันธุ์น่าสนใจไหมครับพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆเนี่ยตีราคาเป็นเงินได้นะว่าเอ๊ะมันเงินเท่าไหร่ถ้าเราจะขายนะเราก็ต้องตีราคาเพราะถ้าเราตีราคาผิดนะเราขายแพงเกินไปก็ไม่มีใครซื้อขายถูกเกินไปก็เสียค่าโง่อีกนะครับเราต้องตีราคาที่เหมาะสมที่ควรจะเป็นที่ยอมรับกันทั้งสองฝ่ายเป็นธรรมนั่นเองนะครับเป็นราคาที่เรียกว่าแฟร์เลยเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เรื่องที่เราจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องเข้าใจกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยการจะประเมินพืชพันธุ์นั้นเป็นอย่างไรทุกอย่างประเมินเป็นเงินได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโต๊ะตู้เตียงที่ดินอสังหาริมทรัพย์นะนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะประเมินได้พืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆเครื่องจักรเป็นต้นนะถ้าสนใจเรื่องเกี่ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สินก็ติดต่อไปที่ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย Agency for Real Estate Affairs ซึ่งก็คือผู้ที่จัดรายการนี้ขึ้นนะครับแล้วเราก็จัดรายการนี้ขึ้นมาโดยไม่ได้เอาเงินเข้าพวกหอเลยนะครับถือว่า knowledge is not private property นะครับความรู้ไม่ใช่สมบัติส่วนตัวของใครนอกจากที่เรามีการนำเสนอเรื่องที่น่าสนใจแล้วเนี่ยนะครับผมยังได้เชิญผู้ที่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยนะครับมาสัมภาษณ์เพื่อประเทินปัญญาเป็นระยะนะครับท่านแรกก็คือท่านอาจารย์อิสระบุญยังท่านคนนี้เป็นนายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรครับเป็นสมาคมที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับผู้ประกอบการทางด้านบ้านจัดสรรโดยเฉพาะท่านที่2นะครับคืออาจารย์สุชาติดอกไม้เพ็งนะเป็นผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการจัดสรรที่ดินกรมที่ดินนะจัดสรรที่ดินอะไรไงนี่ต้องปรึกษาท่านวันนี้นะครับท่านจะมาพูดให้สัมภาษณ์เกี่ยวเรื่องการจดทะเบียนสิทธิเล่นนิติกรรมนะสิทธิเล่นนิติกรรมทำอย่างไรบ้างนะก็มาฟังท่านอาจารย์สุชาติท่านก็บรรยายที่โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยเหมือนกันนะครับท่านมาบรรยายแล้วก็เชิญท่านสัมภาษณ์ซะเลยท่านสุดท้ายที่เราเชิญมาสัมภาษณ์ในวันนี้เนี่ยครับก็คือท่านวีรวิทย์นะครับสโลนันทจีนนะครับซึ่งท่านเป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชีบริษัท SD สร้างสรรค์แปลกไหมครับนะท่านก็พูดถึงแนวคิดของโครงการ SD สร้างสรรค์นั้นเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะฟังเดือเปิ้ลพูดบ้างนะครับเขาทำโครงการขายเนี่ยทำอย่างไรนะมีแนวคิดในการทำอย่างไรบ้างเราก็เลยเอามาคุยให้ฟังการแลกเปลี่ยนคุยกับผู้ประกอบการบ้างผู้ที่เกี่ยวข้องเหล่านี้บ้างเนี่ยครับเป็นการเปิดวิสัยทัศน์อย่างหนึ่งนะเราก็ต้องใช้วิจารณญาณนะครับแต่ว่าเรื่องทั้งหมดที่จัดนั้นนี่นะครับเราก็ไม่ได้มีอะไรครับข้อหอนะครับเราทางศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยนะครับบริษัทเอเจนซี่ for real estate affairs ของเรานั้นก็ถือเสมอว่า knowledge is not private property นะครับความรู้ไม่ใช่สมบัติส่วนตัวของใครนะครับเราสามารถที่จะแบ่งปันกันได้นะไม่เสียเงินนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งท่านก็บอกต่อๆกันได้นะครับรายการของเราจัดทุกวันอังคารและพฤหัส 20:00 น. ถึง 21:00 น. หรือ 2:00 น. ถึง 3:00 น. มีรีรันเป็นระยะนะครับในบางกอก Channel นะครับนางสถานี IPM นะอาจารย์ส้มนะก็หวังว่าอาจารย์อื่นจะดูได้บ้างนะครับเผื่อว่าจะได้รับความรู้ประกอบนะครับท่านเวลานั้นถ้าเกิดบ้างอาบน้ำอาบท่าเสร็จก็มาดูรายการได้ผมอยากขออนุญาตแนะนำให้เรียกหนังสือเล่มนึงนะครับหนังสือเล่มนี้ชื่อการบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยการบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยผมเขียนเองนะครับก็เขียนให้กับทางนักศึกษาปริญญาโทที่เรียนเรื่องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ผมก็เขียนขึ้นมาเพื่อจะได้เป็นการเผยแพร่ความรู้นะครับแล้วก็รายได้ที่ได้จากหนังสือก็เอาไปช่วยสนับสนุนมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยด้วยเพราะว่ามูลนิธินั้นเนี่ยก็เป็นการทำประโยชน์ต่อสังคมโดยไม่คิดเงินนะครับแต่ว่าทางผมเขียนขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ตั้งใจว่าเป็นการช่วยระดมทุนอย่างหนึ่งแต่ว่าไปขอเงินใครปรับวิปรีนี่เราก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นนะครับเราทำเพื่อว่าจะได้เอาเงินเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ต่อส่วนรวมนั่นเองนะครับรายการบ้านและที่ดินไทยที่ท่านดูอยู่นี้เนี่ยครับอย่างที่เรียนทราบ
เราจัดกันในเวลา20นาฬิกาถึง21นาฬิกาอังคารกับพฤหัสทุกสัปดาห์ท่านมีท่อแนะนำติติงหรือว่าเสนอแนะใดๆก็ตามเนี่ยครับติดต่อผมได้3ทางหนึ่ง Facebook ใช่ไหมครับโสพลดร.โสพลนะครับทางอีเมลหรือว่าทางโทรศัพท์เดี๋ยวเจอกันนะครับชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่เกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะผู้นำชุมชนพร้อมขอเสนอให้กำจัดขยะในชุมชนเข้าเฮ้ พร้อมคนเดียวไม่รอดนายกแล้วถ้าชาวบ้านพร้อมด้วยเรียบร้อยอ้าวเอาไงต่อนายกทุกคนครับความรู้พร้อมด้วยถึงจะครบแล้วชุมชนจะน่าอยู่ยังไงเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังทีละอย่างเลยก็ตรงที่มีลานกีฬาใหม่มีซุปเปอร์มาร์เก็ตปลอดสารมีปั๊มแก๊สส่วนตัวฟรีมีรายได้และมีอนาคตเรื่องไหนก็จัดการได้ถ้าผู้นำพร้อมชุมชนพร้อมความรู้พร้อมร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่โทรครับถ้าพูดถึงสถานการณ์ของที่อยู่อาศัยนะครับในช่วงไตรมาส1และ2ของปี2555เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยยังได้รับผลพวงมาจากเรื่องของอุทกภัยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าในช่วง 5-6 เดือนแรกนั้นเนี่ยจะมีอาคารชุดที่เปิดตัวเข้าสู่ตลาดค่อนข้างมากนะครับคือประมาณสัก3เท่าเมื่อเทียบกับอาคารในแนวราบแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าอาคารชุดเนี่ยจะมีความต้องการสูงกว่าอันนี้อาจจะยังเร็วไปที่จะชี้วัดในเรื่องนี้นะครับเพียงแต่ว่าการที่มีอาคารชุดค่อนข้างมากเนี่ยได้สะท้อน2เรื่องเรื่องที่1ก็คือความมั่นใจของผู้ประกอบการนะที่จะเปิดอาคารชุดเนี่ยมีความมั่นใจเพราะส่วนใหญ่อาคารชุดนั้นเนี่ยเปิดในพื้นที่ที่ไม่ได้ประสบภัยอยู่แล้วหรือในเขตเมืองนั่นเองนะครับประการที่2ก็คือสะท้อนถึงความพร้อมของผู้ประกอบการนะครับเพราะว่าในเขตพื้นที่เมืองเนี่ยแล้วก็พื้นที่ที่เปิดอาคารชุดนั้นเนี่ยนะครับใช้พื้นที่ไม่มากไม่ต้องรอระยะเวลาในการพัฒนาที่ดินนะครับในขณะที่ที่แล้วราบเนี่ยตรงกันข้ามก็คือว่าต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูหรือพัฒนาที่ดินเนี่ยใช้เวลานาน3เดือนถึง6เดือนนะกว่าจะกลับมาเปิดโครงการได้นะครับกับประการที่2คือความมั่นใจอาจจะมีน้อยแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดว่าสถานการณ์ในช่วงไตรมาสที่3และที่4เนี่ยยังไม่มีเหตุการณ์เรื่องของทุพภัยกลับมาเนี่ยนะฮะอาคารในแนวราบก็อาจจะมีสถานการณ์ที่มีการเปิดตัวหรือการขายเนี่ยใกล้เคียงกับอาคารแนวสูงเช่นเดียวกันภาวะการก็น่าจะเริ่มเป็นปกตินะครับในไตรมาสที่3และ4ต้นไปครับครับสำหรับในมุมของผู้บริโภคเนี่ยผมก็มีข้อแนะนำสัก 2-3 ประการนะครับว่าในช่วงสถานการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยปัจจัยหลายเรื่องที่ทำให้ที่อยู่อาศัยเนี่ยน่าจะต้องมีแนวโน้มในการปรับราคาสูงขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นปัจจัยเรื่องของค่าแรงงานที่สูงขึ้นแล้วก็ต้นปีหน้าก็จะปรับเหมือนกันทั่วประเทศคือขั้นต่ำที่300บาทเพราะนั้นค่าแรงเนี่ยก็จะมีผลต่อราคาวัสดุไปด้วยเพราะนั้นราคาวัสดุเนี่ยก็จะต้องปรับตัวสูงขึ้นด้วยเป็นเงาตามตัวงั้นบวกกันแล้วเนี่ยทั้งค่าวัสดุค่าแรงงานเนี่ยก็รวมกันเป็นค่าก่อสร้างนั่นเองส่วนราคาที่ดินและค่าพัฒนาที่ดินเนี่ยก็ปรับตัวสูงขึ้นด้วยค่าพัฒนาที่ดินที่สำคัญเนี่ยจะมีปัจจัยมาจากราคาน้ำมันเพราะว่าสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับไม่ใช่น้ำมันไม่ได้ใช้น้ำมันเป็นปัจจัยกำหนดทางตรงนะฮะแต่เป็นปัจจัยกำหนดทางอ้อมที่ผ่านค่าขนส่งแล้วก็วัสดุทุกอย่างเนี่ยค่อนข้างจะหนักหมดเลยเพราะนั้นเนี่ยทั้งค่าพัฒนาที่ดินนะครับแล้วก็รวมถึงค่าก่อสร้างสูงขึ้นเนี่ยไตรมาสที่3 4เนี่ยก็จะเห็นได้ชัดว่าราคาของอสังหาริมทรัพย์ราคาของที่อยู่อาศัยทุกประเภทเนี่ยจะต้องปรับตัวสูงขึ้นแน่นอนงั้นผู้บริโภคก็มีข้อแนะนำนะครับว่าถ้ามีความพร้อมก็ตัดสินใจซื้อเลยนะฮะแต่ทั้งนี้ถ้ายังไม่มีความพร้อมนะครับก็อาจจะรอได้ครับนะครับแล้วก็ให้พิจารณาจากโครงข่ายวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นวันนี้เราจะเลือกในทำเลที่อาจจะยังดูไม่เจริญมากนักนะครับแต่โครงข่ายคมนาคมแล้วเสร็จเนี่ยอันเนี้ยราคาจะปรับตัวสูงขึ้นมากก็ให้เลือกในทำเลที่มีแนวโน้มการขยายตัวที่ดีนั่นเองนะครับเป็นยังไงครับเราได้ฟังท่านอาจารย์พูดมาให้เราฟังแล้วเนี่ยครับว่าเป็นอย่างไรบ้างอ่ะทีนี้ก่อนที่เรามาพูดถึงเรื่องความเสี่ยงและความไม่แน่นอนนะครับอันนี้ก็ให้ดูภาพเสียเล็กน้อยนะครับภาพแรกนี่ก็เป็นสุภาพบุรุษทั้งหลายจริงๆสุภาพสตรีก็มีนะครับแต่กลับไปก่อนนะก็เลยเหลือแต่สุภาพบุรุษอันนี้เป็นการอบรมนยปศนะนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูงรุ่นที่2นะของสำนักงานคณะกรรมการปปช.นะผมก็ไปร่วมอบรมด้วยนะครับก็เลยได้มีโอกาสถ่ายรูปกันนะนี่เป็นงานเลี้ยงของรุ่น
นะจริงๆมีอยู่ประมาณสัก 45-50 คนนะครับแต่ว่าวันนั้นบางท่านก็กลับไปก่อนบางท่านไม่ได้มาเนี่ยครับมาเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่พอตอนถ่ายรูปผมเชิญทุกคนว่าเรามาถ่ายรูปร่วมกันพอดีนึกขึ้นมาช้าไปหน่อยเนี่ยครับเนี่ยบางท่านก็กลับไปซะก่อนแล้วนะครับก็เลยถ่ายมาให้ดูนะท่านเหล่านี้บางท่านก็เป็นว่าที่อธิบดีบ้างปัญญาธิบดีบ้างนะรองอธิบดีบ้างเป็นต้นนะครับนี่ก็เป็นผู้บริหารระดับสูงทั้งนั้นนะครับแต่ว่าผมเป็นผู้แทนหอการค้าไทยนะครับก็เลยไปมีโอกาสไปร่วมด้วยช่วยกันด้วยนะครับก็คงจะเป็นการแสดงถึงความผู้สูงอายุสักหน่อยนึงเนี่ยครับเพราะแต่ละท่านนี่ก็50กว่ากันแล้วทั้งนั้นนะครับภาพต่อมานะครับอันนี้ก็เป็นภาพพิธีมอบประกาศนียบัตรเนี่ยครับของหลักสูตรวิชาชีพประเมินค่าทรัพย์สินนะรุ่นที่16นะเมื่อวันที่23มิถุนายนพุทธศักราช2555นี่เองนะครับภาพนี้ผู้ที่ได้รับมอบเนี่ยครับก็เป็นสุภาพสตรีที่อยู่ตรงกลางเนี่ยครับส่วนสุภาพสตรีที่อยู่ข้างๆผมทางด้านขวามือก็เป็นสีภรรยาผมเองนะครับแล้วก็ส่วนเด็กผู้หญิง2ท่านนะครับรูปร่างสมบูรณ์หน่อยนะครับก็เป็นลูกสาวของสุภาพสตรีที่ได้รับประกาศนียบัตรส่วนสุภาพบุรุษที่อยู่ทางด้านซ้ายสุดนะครับก็เป็นสามีนะครับท่านก็มาร่วมกันแสดงความยินดีนะครับในการรับประกาศนียบัตรนี้ด้วยนะครับผมก็จัดกันขึ้นมาทั้งโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็จัดการอบรมนี้เป็นระยะนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ได้มีโอกาสเดินทางไปที่อุบลราชธานีนะครับก็ไปบรรยายอยู่ที่นั่นเรื่องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะยามว่างก็ไปเข้าวัดไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคลนะทำบุญบ้างนะเพื่อบำรุงวัดบ้างอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยครับก็เลยได้มีโอกาสไปถ่ายรูปกับพระประธานเหลืองอารามเลยนะครับเพื่อเป็นมงคลได้มีโอกาสได้ถ่ายรูปบ้างไปทำอะไรต่างๆดีๆบ้างก็เลยนั่งพับเพียบเรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะถ่ายรูปเก็บไว้บ้างเป็นต้นอันนี้ก็คือภาพเบื้องต้นให้ดูนะครับจะได้ไม่เครียดจนเกินไปนะแต่รายการนี้เป็นรายการที่มีสาระนะครับแต่ว่าคงไม่ได้มีอะไรซีเรียสคอขาดบาดตายแน่นอนวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของความเสี่ยงและความไม่แน่นอนนะครับมันเป็นยังไงบ้างความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเนี่ยเป็นอย่างนี้ครับสมมติถ้าเราข้ามถนนนะครับนะมีโอกาสนะครับที่บางทีรถอาจจะชนเราได้นะครับเพราะว่าเราเดินข้ามถนนแต่ว่าเราอยู่ในบ้านคงไม่มีรถมาชนใช่ไหมครับอาจจะมีอย่างอื่นมาทำให้เราเสียชีวิตหรือบาดเจ็บก็ได้แต่ว่ารถคงไม่มีแต่ถ้าเราข้ามถนนมีแน่นอนนะครับอันนี้เป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งแต่ความเสี่ยงนั้นป้องกันได้ถ้าป้องกันไม่ได้เลยหรือว่าความไม่แน่นอน uncertainty นะครับ risk คือความเสี่ยงนั้นเนี่ยมันป้องกันได้นะแต่ความไม่แน่นอน uncertainty เราก็ป้องกันไม่ได้แหละครับอย่างเช่นเราข้ามถนนถ้าเรามองซ้ายมองขวาคือเรามองซ้ายนี่คือด้านที่รถวิ่งมาทางด้านฝั่งตรงข้ามเราเนี่ยครับกับด้านขวาที่รถวิ่งมาหาเราเนี่ยดูแล้วไม่มีรถเรามองซ้ายอีกครั้งหนึ่งแล้วข้ามถนนไปปลอดภัยแน่นอนยกเว้นเรามองซ้ายแล้วรถก็มีมองขวาแล้วรถก็มีมองซ้ายอีกทีรถก็ยังมีแล้วเดินข้ามไปอันนี้คงยังช่วยไม่ได้แล้วนะครับนะครับมองซ้ายมองขวาว่าไม่มีรถนะครับแล้วเราข้ามไปอย่างนี้ปลอดภัยไม่มีปัญหาแน่นอนนะถึงแม้เราจะข้ามไปร้อยคนก็ปลอดภัยแน่ๆใช่ไหมครับแต่บางคนก็อาจจะไม่แน่ใจนะครับตอนเด็กๆผมเรียนหนังสือตอนอยู่ป.1ถามแม่ว่าต้องเรียนอีกกี่ปีแม่บอกว่าเรียนป.1ถึงป.7สมัยผมเป็นป.7นะครับแล้วก็เรียนม.21ถึงม.25 12ปีโอ้โหผมนึกในใจตายอีก12ปีตอนนั้นเรียนป.1ผมเพิ่งอายุ6ขวบแล้วถ้าเรียนไปอีก12ปีมันต้องตกปีใดปีหนึ่งแน่นอนเลยนะมันมีความเสี่ยงที่จะตกแน่ๆผมคิดในใจว่าอย่างนั้นเนี่ยครับโอ้แล้วจะรอดหรือนี่นะแต่จริงๆพอเราเรียนไปเราก็รู้ใช่ไหมครับถ้าเราอ่านหนังสือบ้างโอกาสตกไม่มีนะครับนะไอ้ที่สอบซ่อมนี่เพราะอาจจะไม่ได้อ่านหนังสือหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับดังนั้นถ้าเรามีการเตรียมตัวได้ดีนะโอกาสที่เราจะพลาดพลั้งเผลอไผ่ยากแต่ถ้าเราพลาดพลั้งคือเราเผลอไผ่ไปคือว่าไม่ได้เตรียมตัวให้ดีตกมีโอกาสใช่ไหมครับสอบทุกครั้งก็ต้องมีโอกาสตกแต่ถ้าเราเตรียมตัวมาอย่างดีมีแต่ว่าจะได้มากได้น้อยนะบางทีผมบอกว่าเนี่ยสอบคราวนี้ต้องได้ 96% อาจจะได้น้อยกว่านั้นก็มีนะครับเพราะว่าเราจะเข้าใจผิดคิดผิดหรืออะไรก็ตามเป็นต้นนี่คือความเสี่ยงนะครับป้องกันได้แต่ความไม่แน่นอนนั้นเป็นสิ่งที่ป้องกันไม่ได้นะครับบางท่านอาจจะบอกว่าเป็นลิขิตของพระเจ้าบางท่านอาจจะบอกว่าเป็นเรื่องของอะไรก็แต่สุดแท้แต่นะครับนะดวงก็แล้วแต่อย่างเช่นเราข้ามถนนไป
ดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาแต่บังเอิญมีรถเบรกแตกวิ่งมาจากไหนก็ไม่รู้ตุ้มชนเราเข้าตายหรือบาดเจ็บนะหรือว่าเราเดินข้ามถนนเนี่ยครับถนนตรงนี้ก็ปลอดภัยโอ้โหรถคันนึงเราเคยดูในวิดีโอเนี่ยครับกลิ้งพับๆๆไม่แน่ไม่รู้ทับเราตายเลยอย่างงี้นะเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นได้นะครับแล้วขึ้นลิฟต์นะปกติแล้วลิฟต์เนี่ยก็ต้องชัวร์แน่นอนโอกาสจะตกลิฟต์คงไม่มีแต่บางทีเกิดไม่ได้ดูแลไม่ได้บำรุงสายให้ดีลิฟต์สลิงขาดตายเหมือนกันครับโอกาสที่เกิดสึนามินะครับที่ญี่ปุ่นนะผมกลับจากญี่ปุ่นเมื่อวันที่10มีนาคมพุทธศักราช2554แล้ววันที่11วันรุ่งขึ้นเกิดขึ้นมาเลยครับสึนามิปรากฏว่าโรงไฟฟ้านะนิวเคลียร์เกิดปัญหาแต่จริงๆแล้วเนี่ยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เกิดปัญหาคงไม่ใช่เป็นเพราะว่าเรื่องของสึนามิหรอกครับเขาไม่ได้ตรวจสอบระบบต่างๆมาหลายปีแล้ว7ปีแล้วนะครับอุปกรณ์บางชิ้นไม่ได้ตรวจสอบมา7ปีแล้วมันไม่พังวันนี้จะพังวันไหนล่ะครับถึงแม้ไม่มีสึนามิมันก็โดนแน่นอนใช่ไหมครับต้องเกิดระเบิดเปิดเทิงขึ้นมาเหมือนกันหรือลงกันบางจากของเราไม่นานมานี้เองนะครับเมื่อวันพฤหัสที่8นะฮะก็วันพุธที่7เนี่ยครับก็ตู้มขึ้นมาเหมือนกันใช่ไหมครับนี่คือเรื่องของความไม่แน่นอนนะและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนะที่อุบัติเหตุทั้งหลายที่เกิดขึ้นเนี่ยครับเป็นความเสี่ยงเพราะว่าเราไม่ได้ดูแลให้ดีนั่นเองนะครับทีนี้ผมอยากให้ดูสไลด์ให้เห็นเนี่ยครับสไลด์ที่เห็นนั้นเนี่ยภาพแรกคืออะไรคือจำนวนโครงการอสังหาทรัพย์ที่เกิดขึ้นมาในแต่ละช่วงนะครับถ้าเราดูในรายละเอียดเราจะเห็นมันขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงเนี่ยครับไม่รู้กฎเกณฑ์มันเป็นยังไงถ้าเราถอยภาพห่างมานิดนึงนะครับอย่างเช่นภาพนี้เนี่ยครับภาพแรกเนี่ยเป็นโครงการเกิดใหม่โครงการอสังหาทรัพย์เกิดใหม่เนี่ยครับตั้งแต่เดือนมกราคมพุทธศักราช2537จนถึงสิ้นปี2554รวมแล้ว17ปีเต็มเนี่ยการขึ้นลงของอสังหาทรัพย์เป็นยังไงบ้างถ้าเราดูภาพรายละเอียด 2-3 เดือน 3-4 เดือนเนี่ยอาจจะเห็นภาพแต่ถ้าเห็นภาพพาโนรามาหรือภาพรวมทั้งหมดเนี่ยในระยะเวลา 17-18 ปีเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันมีช่วงที่ขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นกฎเกณฑ์อย่างหนึ่งมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงในระยะยาวนะครับไม่ใช่ทุกๆเดือนนะครับหรือว่าถ้าทำเป็นรายปีนะครับเราก็จะเห็นในภาพถัดไปเนี่ยเห็นไหมครับมีขึ้นมีลงแต่ก็จะมีเป็นห้วงๆไปนะจะไม่ใช่มีลักษณะอะไรที่ตามที่มันบอกว่ามีแต่ลงหรือมีแต่ขึ้นนะไม่ได้นะมันก็จะมีเป็นวัฏจักรขึ้นขึ้นลงลงไปเรื่อยๆถ้าเราจะดูความเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับนะถ้าเราเพียงแค่จุดๆๆไปเนี่ยเราก็จะไม่เห็นภาพที่ชัดเจนแต่ถ้าเราเอาจุดต่างๆเหล่านี้เนี่ยครับมาทำเรียกว่า moving average ก็คือว่าเอาเดือนที่1เดือนที่2เดือนที่3เดือนที่4อ่ะเปลี่ยนตามปกติวันที่5เนี่ยครับเป็นผลเฉลี่ยของเดือนที่1กับเดือนถึงเดือนที่4นะเดือนที่5เดือนที่6ก็เป็นผลเฉลี่ยของขอโทษนะครับเดือนที่5เนี่ยเป็นผลเฉลี่ยของเดือนที่2กับ5 2ถึง5เดือนที่6เป็นผลเฉลี่ยของเดือนที่3กับ6เดือนที่7เป็นผลเฉลี่ยของเดือนที่4กับ7เป็นต้นนะเราก็ทำให้เส้นโค้งต่างๆเนี่ยนะครับนะมันค่อนข้างที่จะสมูทมากขึ้นนะไม่ได้ขึ้นขึ้นลงแบบเดิมเราก็เห็นว่ามันมีกฎเกณฑ์อยู่เหมือนกันว่ามันขึ้นลงเป็นห่วงๆอย่างไรบ้างอันนี้เลยเรียกว่า moving average คือถัวเฉลี่ยเป็นระยะระยะนะทำให้เราสามารถที่จะเข้าใจกฎเกณฑ์ได้มากขึ้นไอ้ที่สูงเกินไปที่ต่ำเกินไปเนี่ยก็จะถูกเทคแคร์ให้หายไปนะครับเราดูเป็นแนวโน้มหลักๆว่ามันมีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นลดลงยังไงบ้างหรืออาจจะเป็นแบบเส้นเทรนด์เป็นแนวนะเป็นเทรนด์บางช่วงก็ขึ้นบางช่วงก็ลงภาพยาวเป็นยังไงบ้างอย่างเช่นบ้านเนี่ยนะครับนะแถวโรงหนังไดรฟ์อินนะครับที่แถวลาดพร้าวซอย130เมื่อก่อนก็ขึ้นนะครับตอนหลังหยุดไปพักนึงแล้วก็ขึ้นใหม่แล้วก็อยู่ในภาคเหนือแล้วขึ้นใหม่อย่างนี้เป็นต้นนะที่ศูนย์การค้าตรงเมโทรนะประตูน้ำแถวนั้นนะก็มีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงอย่างนี้เหมือนกันที่ไหนก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าการเพิ่มขึ้นลดลงเนี้ยก็เป็นห่วงๆไปความเสี่ยงต่างๆที่มันขึ้นขึ้นลงๆเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะวัดระดับความเสี่ยงได้เราดูภาพสุดท้ายเนี่ยนะครับเป็นภาพถ้าสูตรรายได้ของกิจการเราเนี่ยมีรายได้200บาทเดือนที่1ในปีที่1นะครับปีที่2 160บาทปีที่3 170บาทมาถึงปีที่10 210บาทมีขึ้นขึ้นลงลงใช่มั้ยครับเราก็ดูซิเฉลี่ยได้เท่าไหร่อ่ะเฉลี่ยได้193และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือ standard deviation ได้เท่าไหร่ standard deviation ก็ได้ 25.3 นะครับดังนั้นเนี่ยห่วงของราคาที่เกิดขึ้นเนี่ยหรือรายได้ที่ได้รับมาเนี่ยก็คือ193บวก25หรือ193ลบ25ก็อยู่ในห่วงนี้เป็นสำคัญ
ที่ไกลออกไปกว่านั้นเป็นส่วนน้อยนะครับเราจะดูความเสี่ยงเนี่ยก็คือดูจากว่าเอา 25.3 เนี่ยหรือ standard deviation เนี่ยครับหารด้วยค่าเฉลี่ยก็ออกมาได้ว่าความเสี่ยงของธุรกิจนี้เนี่ย 13% นะฮะจริงๆแล้วความเสี่ยงอันนี้เนี่ยนะเราดูได้จากการสำรวจตลาดเหมือนกันเช่นร้านคาราโอเกะเนี่ยนะครับร้านคาราโอเกะปีที่แล้วเปิดมา100ล้านเจ๊งไป20แสดงว่าความเสี่ยง20ล้านคลินิกรักษาคนไข้เปิดมา100ล้านปีที่แล้วเจ๊งไปล้านเดียวหมอเมาสมมตินะครับหรือว่าอาจจะเจ๊งไป2ร้านนะฮะร้านนึงหมอโดนจับเข้าคุกไปอีกร้านหนึ่งคุณหมอก็โมแต่ไปเย้ยๆเรียกร้องอะไรต่างอยู่เนี่ยครับเจ๊งไป2ร้านอาจจะเป็นความเสี่ยง 2% เป็นต้นนะครับเนี่ยเราก็สำรวจจากตลาดก็ได้แล้วก็รู้ว่าความเสี่ยงมันเท่าไหร่ถ้าเราลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือลงทุนใดก็ตามเนี่ยก็คือเอาความเสี่ยงบวกด้วยผลตอบแทนที่เราพึงจะได้ถ้าเราฝากเงินไว้ในแบงก์เราได้เงิน 5% ใช่มั้ยครับบวกด้วยค่าความเสี่ยงไปอีก 10% เป็น 15% แล้วได้ต้องได้ผลตอบแทนไม่น้อยกว่า 15% เราถึงจะลงทุนจะได้คุ้มค่าความเสี่ยงเป็นต้นเนี่ยครับคือหลักในการคิดถึงเรื่องความเสี่ยงเพื่อเราจะใช้ประกอบการลงทุนไม่ว่าลงทุนใดใดก็ตามนะครับวันนี้ก็คงจะได้พูดถึงเรื่องความเสี่ยงเพียงเท่านี้นะครับถ้าสนใจไงก็ค่อยติดตามมาต่อไปนะครับชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่เกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะผู้นำชุมชนพร้อมขอเสนอให้กำจัดขยะในชุมชนเอ้าเฮ้พร้อมคนเดียวไม่รอดแล้วถ้าชาวบ้านพร้อมด้วยเรียบร้อยอ้าวเอาไงต่อนายกทุกคนครับความรู้พร้อมด้วยถึงจะครบแล้วชุมชนจะน่าอยู่ยังไงเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังทีละอย่างเลยก็ตรงที่มีลานกีฬาใหม่มีซุปเปอร์มาร์เก็ตปลอดสารมีปั๊มแก๊สส่วนตัวฟรีมีรายได้และมีอนาคตเรื่องไหนก็จัดการได้ถ้าผู้นำพร้อมชุมชนพร้อมความรู้พร้อมร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่โทรพ่อเขาทำอะไรกันนะโตขึ้นเดี๋ยวก็รู้เองอยากรู้เดี๋ยวพี่บอกให้ดีไหมถ้าคุณไม่บอกเขาคนอื่นเขาจะมาบอกแทนคุณคืออย่างนี้ลูกเรื่องเพศคุยกันได้มิ้นสอทีนี้ว่างวะไปทะเลกันไม่อ่ะมิ้นไม่รักแล้วหรอรักสิรักก็วิเศษดีก็ได้คิดให้ดีพอได้ก็ไปมีใหม่รู้ว่าท้องกระชิ่งพี่พิสูจน์มาแล้วแป๊บเดียวเบื่อก็เลิกแล้วก็ทิ้งให้เลี้ยงลูกอยู่คนเดียวนี่ไงเพศสัมพันธ์ใช้พิสูจน์ความรักไม่ได คือเรื่องของการจดทะเบียนสิทธินิติกรรมนี่นะครับเป็นงานในหน้าที่อาจจะถือว่าเป็นหน้าที่หลักของกรมที่ดินก็ได้เนื่องจากว่าประชาชนทั่วไปนะครับในการไปติดต่องานกับสำนักงานที่ดินเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการทำนิติกรรมการโอนสิทธิ์ในที่ดินเป็นหลักนะครับฉะนั้นงานที่เป็นหน้าเป็นตาของกรมที่ดินที่ประชาชนเข้าใจและรู้จักก็คืองานในด้านการจดทะเบียนสิทธินิติกรรมทางกรมที่ดินเองก็มีนโยบายที่จะให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดินเนี่ยนะครับให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็วถูกต้องและเป็นธรรมโดยในการทำนิติกรรมนั้นก็ได้มีการอำนวยความสะดวกในเรื่องการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการทำงานเพื่อให้บริการได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนั้นเราก็มีการจ่ายบัตรคิวให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อเพื่อความเป็นธรรมในการทำนิติกรรมในการทำการติดต่อกับประชาชนให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมได้มากที่สุดได้รับความสะดวกรวดเร็วและความถูกต้องมากที่สุดนะครับนอกจากนั้นทางกรมที่ดินก็ยังมีการแก้ไขประมวลกฎหมายที่ดินให้บริการในเรื่องของการจดทะเบียนต่างสำนักงานในกรณีที่ว่าถ้าหากผู้ขอทั้งคู่เนี่ยนะครับ
มามีที่ดินอยู่ต่างจังหวัดแต่ว่าต้องการจะมาทำนิติกรรมที่สำนักงานที่ดินใกล้บ้านก็สามารถไปยื่นคำขอได้ทั้งฝ่ายผู้โอนผู้รับโอนเพราะก็นำโฉนดที่ดินและเอกสารหลักฐานต่างๆไปยื่นที่สำนักงานที่ดินใกล้บ้านเพื่อจะรับคำขอและสอบสวนการจดทะเบียนสิทธิ์เมื่อเจ้าหน้าที่สอบสวนเสร็จแล้วก็จะส่งทางไปรษณีย์ไปให้สำนักงานที่ดินซึ่งอยู่ในท้องที่นะเป็นผู้ตรวจสอบความเรียบร้อยถูกต้องเมื่อจดทะเบียนเสร็จแล้วก็จะส่งเอกสารคืนมาโดยคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่ต้องไปติดต่อที่สำนักงานที่ดินต่างจังหวัดนะครับยกเว้นประเภทที่ต้องมีการประกาศหรือมีการรังวัดเท่านั้นแหละที่ไม่สามารถจะยื่นต่างสำนักงานได้นี่ก็เป็นบริการอีกอย่างหนึ่งที่ทางกรมที่ดินอำนวยความสะดวกนะครับนอกจากนั้นทางกรมที่ดินก็ยังมีการบัญญัติกฎหมายไว้เพื่อรองรับในกรณีที่มีการดำเนินการทางจดทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งต่อไปในอนาคตถ้าหากว่าระบบไอทีของกรมที่ดินนั้นสามารถสมบูรณ์ตามกฎหมายได้แล้วสามารถจดทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้วเราก็จะมีการใช้อย่างนี้นะครับและอย่างกรณีเพื่อความละเอียดรอบคอบในการดำเนินการเกี่ยวกับหนังสือมอบอำนาจเนื่องจากการมอบอำนาจเนี่ยเป็นเรื่องที่เสี่ยงต่อการถูกทุจริตหรือการช่อโกงกันนะครับทางเราก็ได้ออกระเบียบเพื่อความละเอียดรอบคอบถ้าหากผู้มาขอทำนิติกรรมมีการมอบอำนาจมาก็จะขอถ่ายภาพของผู้รับมอบอำนาจไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบทางนี้ก็ความถูกต้องความเป็นธรรมความสะดวกรวดเร็วที่จะให้บริการแก่ประชาชนผู้มาติดต่องานที่สำนักงานที่ดินครับอันนั้นก็เป็นนโยบายของกรมที่ดินและท่านอธิบดีกรมที่ดินคือท่านผู้ช่วยคิดเห็นซึ่งถือว่างานบริการเป็นงานสำคัญและเป็นหน้าเป็นตาของกรมที่ดินเลยนะครับนี่แหละครับความรู้ที่ได้จากอาจารย์สุชาติดอกไม้เพ่งอ่ะทีนี้เรามาดูภาพที่น่าสนใจนะครับอย่างที่ดีได้ทราบนะครับผมก็มีอยู่วันหนึ่งไปบรรยายถึงอุบลราชธานีนะก็ไปที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินั้นเนี่ยครับก็มีสะพานเสรีประชาธิปไตย2498อันนี้เป็นภาพหนึ่งเนี่ยครับที่เขาเอาคอสะพานเนี่ยนะครับเอาภาพของสะพานมาตั้งไว้ที่พิพิธภัณฑ์เพราะว่าเขาทำสะพานใหม่นะสะพานเก่าก็ทุบไปเพราะเก่าแล้วนะหมดอายุขัยทางเศรษฐกิจเราสร้างใหม่ให้มันใหญ่ขึ้นรถจะได้วิ่งได้ดีขึ้นไอ้การที่อยู่อย่างนั้นการเป็นการกีดขวางการพัฒนาประเทศก็ต้องทุบทิ้งสร้างใหม่ก็คล้ายๆแฟลตดินแดงเนี่ยนะครับนะครับมันเก่ามากแล้วอาจจะเป็นอันตรายต่อคนอยู่ด้วยแล้วก็น่าจะสร้างใหม่ให้คนได้อยู่ได้มากขึ้นให้คนจนได้มาเข้ามาอยู่ได้มากขึ้นหรือให้คนที่ไม่จนมาอยู่ด้วยจะได้แบบว่าเอาเงินมาทดแทนเป็นต้นนะครับเพื่อบำรุงประเทศของเราเนี่ยก็เลยมีการทุบสะพานแล้วก็มาตั้งไว้ที่พิพิธภัณฑ์ผมครั้งแรกผมเข้าใจว่าบริเวณตรงนี้เป็นคลองเก่าก็ไม่ใช่นะครับก็เอาสะพานมาตั้งไว้เฉยๆนะครับแล้วก็เน้นให้เห็นว่าประเทศชาติของเรานั้นเป็นประเทศประชาธิปไตยนะปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่อย่างอื่นนะครับอันที่2นะครับภาพนี้ก็เป็นภาพในกรุงเทพนะที่นี่บางกอกชาแนลนะครับเราก็นำเสนอเรื่องเกี่ยวกับกรุงเทพหรือการบริหารนครของเรานะครับก็นี่ครับเป็นภาพที่ช่อง Easy Pass เนี่ยครับมีคนผ่านน้อยนะครับส่วนช่องอื่นๆคนรถติดกันตรึมนะการทางการทางพิเศษก็มีไอเดียว่าสงสัยต้องเลือก Easy Pass แล้วจริงๆพอเรียนนิดนึงครับถ้าเป็นไปได้ทุกช่องต้องเป็น Easy Pass หมดเลยครับถ้าคุณไม่ซื้อ Easy Pass ไม่ต้องขึ้นทางด่วนนะทุกคนต้องกระติกกระไรไปซื้อครับต้องไปเติมเงินผ่านแบงค์ผ่านอะไรก็ว่าไปจะได้ไม่ต้องมาเสียมีคนมานั่งคอยเก็บเงินเสียเวลาเอาคนไปทำอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์ดีกว่านะครับเหมือนในต่างประเทศอะไรก็ตามใช้ช่องอย่างนี้ไปเลยน่าจะดีกว่านะครับนะไม่นั้นมันก็เป็นอย่างนี้ครับคนซื้อบ้างใหม่ซื้อบ้างนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ควรจะจัดการได้เราเคยพยายามทำมาหลายรอบแล้วไม่ประสบความสำเร็จสักทีหนึ่งน่าเสียดายนะครับภาพที่3นะเป็นภาพที่เกี่ยวกับคนงานก่อสร้างคนงานก่อสร้างบริเวณนี้เป็นบริเวณที่ตั้งของสมาคมนักเรียนเก่าเทพสรินทร์ครับตอนนี้ก็ถูกสำนักงานทรัพย์สินให้เซ้งไปทำเป็นอย่างอื่นแล้วก็ให้พื้นที่ของสำนักงานของมูลของสมาคมนักเรียนเก่าเทพสรินทร์อยู่ 3,000 ตารางเมตรนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจะเป็นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอย่างนึงก็คือว่าคนงานเนี่ยทำงานเนี่ยครับเห็นไหมครับมีขวดนะเครื่องดื่มบำรุงร่างกายให้แข็งแรงบ้างนะกระตุ้นอะไรต่างๆเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าอนาถอยู่เหมือนกันเนี่ยครับว่าคนผู้มีรายได้น้อยเป็นคนงานเนี่ยครับท่านก็ต้องเสพสิ่งเหล่านี้เพื่อให้มีแรงทำงานนะจริงกินข้าวก็น่าจะพอนะครับบางทีอาจจะเป็นความเชื่อนะบางทีเรากินจนติดนะครับคนทำไม่กินอย่างนี้นี่ก็น่าสงสารบางคนก็ทำจนร่ำรวยนะครับเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะครับแต่ดู
ชาวบ้านที่กินเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็น่าเห็นใจเหมือนกันนะครับจริงๆเราควรจะให้ความรู้กับชาวบ้านว่าอย่าไปคิดอะไรมากเลยครับนะเราน่าจะพยายามที่จะให้ไม่ต้องกินน่าจะดีกว่านี้นะครับถ้าขืนกินเข้าไปเนี่ยมันคงจะไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเท่าที่ควรนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูเรื่องบรูไนนะครับผมไปที่ประเทศบรูไนมาบรูไนนั้นเนี่ยมีขนาดเล็กนะครับเพียงแค่ 4,100 ตารางกิโลเมตรกรุงเทพมหานครอย่างเดียวนะครับ 1,568 ตารางกิโลเมตรอันนี้ก็ประมาณสัก2เท่าครึ่งนะของกรุงเทพมหานครนิดเดียวเพราะกรุงเทพมหานครจังหวัดเล็กเดียวเนี่ยครับนะบางจังหวัดใหญ่กว่านี้อีกนะใหญ่กว่ากรุงเทพมหานครเป็น10เท่าก็มีแต่ว่าประชากรน้อยนะแต่กรุงเทพมหานครนี่ประชากร 5.7 ล้านแต่ว่านะที่บรูไนเนี่ยครับใหญ่กว่าเรา2เท่าครึ่งประมาณ 4,100 ตารางกิโลเมตรเนี่ยมีประชากร 400,000 โอ้โหประชากร 400,000 เนี่ยนะครับข้าราชการมีเท่าไหร่รู้ไหมครับ 40,000 กว่าคนประมาณ 10 กว่าเปอร์เซ็นต์เป็นข้าราชการครับเขาบอกไม่ทำงานบริษัทอ่ะกลัวทำงานบริษัทแล้วบริษัทเจ๊งแย่นะฮะทำงานราชการดีกว่าจ่ายดีกว่าด้วยเออแปลกไหมครับไม่เหมือนบ้านเรานะฮะนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งเพราะว่าทางราชการของเขานี่มีน้ำมันเนี่ยครับดูดน้ำมันออกมา 90% ของการส่งออกคือน้ำมันครับนะ 50% ของ GDP ก็คือน้ำมันครับมีบางส่วนเป็นกิจการโรงแรมท่องเที่ยวอะไรต่างๆอื่นๆสารพัดแต่น้ำมันนี่เป็นครึ่งหนึ่งนะส่งออกถ้า 90% ถ้าเกิดว่าไม่มีน้ำมันผมว่าประเทศนี้คงยากจนน่าดูนะหรือประเทศในซาอุดีอาระเบียในตะวันออกกลางที่มีทะเลทรายทั้งหลายเนี่ยครับถ้าไม่มีน้ำมันเนี่ยครับผมว่าจนกว่าแอฟริกาสิครับแต่โชคดีครับนะได้น้ำมันมานะถือว่าเป็นความโชคดีอย่างหนึ่งนะผมก็ไปที่บรูไนไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ2ชิ้นนะครับเกี่ยวเรื่องการประเมินแบรนด์กับประเมินพืชผลว่าประเมินยังไงดีแล้วก็ไปเมื่อวันที่2ถึง5กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยครับก็เลยภาพมาให้ดูภาพแรกเป็นเรื่องของรถเมล์รถเมล์ที่นี่ก็คันเล็กๆครับเพราะคนน้อยแต่ผมเชื่อว่าคนนั่งส่วนมากคงไม่ใช่ชาวบรูไนหรอกครับชาวบรูไนมีรถจมหานี่นะครับรายได้ 60,000 บาทปริญญาตรี 60,000 บาทไทยนะครับนะแล้วก็ถ้าปลูกบ้านหรือทำที่อยู่อาศัยนี่ราชการแทบจะสร้างคอนโดให้อยู่ฟรีว่างั้นสบายนะจะมันอยู่อย่างนี้ทำไมนะข้าราชการกรมที่ดินเนี่ยครับที่ผมรู้จักระดับผอ.กองนี่ขี่รถ BMW รุ่น500นะโอ้โหนะจะสุดยอดภาพถัดไปนี่ครับเป็นคลองครับคลองนี่มาจากมาเลเซียสลาวักแล้วก็มาถึงบรูไนที่คลองแห่งนี้เห็นไหมครับสองฝั่งคลองไม่มีบ้านคนอยู่นะครับมันอยู่ระเกะระกะไม่ได้เมื่อก่อนคงจะมีแน่นอนนะครับแต่ในนี้เขาเชิญออกไปอยู่ที่อื่นหมดแล้วนะครับเพราะว่าสองฝั่งคลองนี่ทำให้เป็นลู่จ็อกกิ้งนะจะมาขี่มอเตอร์ไซค์ส่งเดชไม่ได้นะครับนะเป็นลู่จ็อกกิ้งสองฝั่งคลองนะนี่ก็เป็นการจัดการบ้านเมืองที่ดีอย่างนึงนะครับบ้านเราปล่อยอิเล็กทรอนิกส์ปูกันอยู่อย่างนั้นไม่ได้ควรจะปรับปรุงนะครับให้ดีกว่านี้นะครับนี่เป็นภาพหนึ่งภาพถัดไปนะครับภาพถัดไปเป็นภาพของการรับประทานเครื่องดื่มตอนกลางคืนเนี่ยครับพวกวัยรุ่นมั่งมาอยู่นั่งกินเหล้ากันไม่มีนะครับส่วนมากกินโค้กกินสาวหนุ่มสาวจีบกันก็ดื่มน้ำเต้าหู้นะน้ำหวานอย่างนี้เป็นต้นโค้กหรือว่าพวกที่เป็นแอลกอฮอล์นี่ไม่มียกเว้นนะเครื่องดื่มบำรุงกำลังอย่างกระทิงแดงนี่มีนะครับแต่ก็มีเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับมีขวดโผล่มานิดนึงนะครับใส่ถุงไว้เพราะว่าใครซื้อกินเนี่ยผิดกฎหมายนะครับแอลกอฮอล์ที่บ้านเมืองเขาแต่ถ้ากินแอลกอฮอล์ได้นี่ต้องเข้าไปในร้านอาหารจีนถึงจะมีแต่ถ้าเกิดว่าอยู่นั่งกินกันไม่ได้นะครับตำรวจจับนะก็ต้องแอบกินนะบางทีก็อาจจะอยู่ตามสูงตุ้มพุ่มไม้ก็มีบ้างเรือดูเรือของเขาสิครับน่าสนใจไหมครับก็มีเรืออย่างนี้นะแล้วก็ขณะเดียวกันก็มีคนขึ้นเรือนะบ้านเราปกติเทียบเรือเนี่ยเขาจะเทียบข้างๆนะครับเพราะว่าอะไรครับเราไม่อยากให้เหยียบหัวเรือบอกมีแม่ย่านางนะไม่อยากให้เหยียบหัวเรือแต่ที่นี่ไม่เหมือนกันครับเหยียบทั้งหัวเรือขึ้นเลยนะครับอันนี้ง่ายนึงก็สะดวกเหมือนกันนะครับเอาเรือไถเข้าไปเลยแล้วก็ขึ้นทางหัวเรือเลยเพราะขึ้นทางกาบเรือเนี่ยบางทีก็เอียงโยกเหมือนกันนะครับนะขยักแย่ยักยันกว่าจะขึ้นกว่าจะลงได้อันนี้ขึ้นทางหัวเรือเลยอันนี้ก็แบบหนึ่งที่อาจจะต่างจากบ้านเราก็ไม่ได้หมายว่าบ้านเขาจะดีกว่าหรือแย่กว่านะครับเอามาให้เห็นความแตกต่างของความเชื่อภาพนี้เป็นภาพตลาดสด
ตลาดสดชั้นล่างเนี่ยครับขายไก่ขายเนื้อขายปลาแต่ไม่มีหมูแน่นอนนะครับว่าเป็นประเทศมุสลิมอยู่ชั้นล่างชั้นบนเป็นตลาดผักและผลไม้แล้วก็เครื่องแกงต้องถอดสังขารขึ้นบนนะครับข้างล่างทั้งหมดแบบเป็นปลาเป็นเนื้ออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับนี่ก็เป็นความแปลกอย่างหนึ่งเขาไม่ได้อยู่ชั้นเดียวกันนะครับนี่เป็นภาพอะไรครับนี่เป็นภาพไนท์มาร์เก็ตตลาดกลางคืนครับนะมีคนทำขนมนมเนยมาขายนะเป็นข้าวบ้างอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเหรียญเดียวเหรียญหนึ่งก็ประมาณสัก22-23บาทหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นนิดหน่อยนะประมาณ23บาทนี่แหละครับนะข้าวขอนึงก็เหรียญหนึ่งหรือ2เหรียญอย่างมากราคาถูกแต่ว่าถ้าเกิดว่าชาวบ้านของทางบรูไนเองเนี่ยครับคงไม่ได้กินอย่างนี้เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เผื่อว่าคนงานมากินบ้างหรือว่าผมเป็นนักท่องเที่ยวนะครับไปบรรยายกันเพราะนั้นผมก็ชวนเพื่อนคนไทยบ้างและชาวฟิลิปปินส์นะฮะมาเดินกันไปจริงๆจะไปยังมากกว่านี้นะแต่ฝนตกครับนะก็เลยไปแค่4คนก็ไปเดินเหินกันนะภาพถัดไปเนี่ยครับโอ้โหเห็นไหมครับเนี่ยครับมีปลาต้องโขตัวเบลิ่มเลยนะดูสาวบรูไนเลยครับโอ้โหแต่ละคนนี่ใส่เสื้อหลวมๆนะครับก็เลยไม่ได้มีโอกาสควบคุมองเอวเท่าไหร่นะส่วนมากสาวๆที่นั่นจะดูมีน้ำมีนวล นะครับมีน้ำมีนวลมากเป็นพิเศษนะนี่ก็เป็นลักษณะอย่างนึงเพราะอาจจะทานแป้งทางน้ำมันเยอะนี่ครับไก่ย่างนะไก่ย่างของเขาเนี่ยครับนะจริงๆอาจจะไก่ปิ้งมากกว่านะครับนะคอวานขโมงฉงเจงเลยนะครับนะเป็นไนท์มาร์เก็ตนี่ผมก็ถ่ายรูปมาในไนท์มาร์เก็ตยังมีอะไรครับยังมีตลาดสดนะขายผักผลไม้ต่างๆนี่ก็มีให้เห็นเหมือนกันนะครับภาพถัดไปเป็นเรื่องที่อยู่อาศัยแล้วครับที่อยู่อาศัยที่บรูไนเนี่ยครับนี่ก็สร้างบ้านให้อยู่เมื่อก่อนรัฐบาลสร้างบ้านให้อยู่เลยนะครับนะหรือบางคนก็ให้ที่ดินแล้วก็สร้างบ้านกันเองนะครับบางเดี๋ยวนี้ต่อมาสร้างบ้านเดี่ยวคงไม่ไหวแล้วชาวบ้านชักเยอะขึ้นสร้างเป็นทาวน์เฮาส์บางคนก็อยู่เป็นคอนโดก็มีแต่มีหมู่บ้านนะครับที่อยู่ตามริมน้ำแบบเดิมๆก็มีเหมือนกันนี่เป็นตลาดน้ำของเขาตลาดริมคลองนะครับแม้ไม่ได้อยู่ในน้ำแค่ทีเดียวนะครับอยู่บนบกเป็นตลาดเช้านะทางดูไบไอ้บรูไนเนี่ยครับก็ใจดีสู้นะครับใจดีพาไปลงเรือดูชีวิตในแบบชนบทแบบเดิมๆของเขาเนี่ยครับเนี่ยเห็นไหมครับนี่เป็นสะพานข้ามนะเดินข้ามไปสูงมากเลยนะครับเป็นบ้านริมน้ำแบบเดิมๆเดี๋ยวนี้คงไม่มีใครอยู่อย่างนั้นมากเท่าไหร่เป็นส่วนน้อยดูสิครับโรงเรียนเด็กนักเรียนบกไม้บกมือกันกวักไขว่ต้อนรับนักท่องเที่ยวก็เหมือนเมืองไทยเราเหมือนกันนะครับนี่ก็มีเหมือนกันแต่ว่ามีไม่มากบ้านหลังนี้นะครับท่านสุลต่านองค์ปัจจุบันนี่เกิดที่นี่บ้านหลังเล็กๆเดียวนะครับเดี๋ยวนี้ท่านสร้างวังขนาด 1,000 ห้องครับโอ้โหนะครับแสดงความมั่งคั่งนะครับเมื่อก่อนอยู่วังนิดเดียวนะครับตอนเกิดเด็กๆเนี่ยนะครับเป็นอย่างนั้นนะครับนี่เป็นบ้านคล้ายๆบ้านเอื้อถอนบ้านเราเลยนะครับนะสงสัยเรียนแบบมาจากเมืองไทยนะท่านอดีตนายกทักษิณอาจจะไปอย่างนั้นก็ได้นะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้เชียร์หรืออะไรก็ตามแต่อันนี้ก็ให้เห็นนะครับภาพถัดไปเนี่ยครับเป็นหมู่บ้านนะอยู่กลางน้ำมีเหมือนกันเป็นหมู่บ้านเดิมก็ปรับปรุงให้ดีขึ้นเพราะว่าเจอไฟไหม้ส่วนภาพสุดท้ายเนี่ยครับเป็นโรงเรียนอีกแล้วนะครับเห็นไหมครับใหญ่โตนะครับสอนเด็กนักเรียนที่นั่นเนี่ยครับชีวิตในบรูไนก็เป็นอย่างนี้ถ้ามีโอกาสก็ลองไปเที่ยวดูแต่ถ้าใครอยากจะดื่มแอลกอฮอล์เสียใจด้วยนะครับไม่มีนะนี่ก็คือสิ่งที่เราไปดูต่างบ้านต่างเมืองมาเลยมานำเสนอให้ทุกท่านได้เห็นด้วยนะครับว่าบ้านเมืองอื่นที่ดูบรูไนเป็นอย่างไรบ้างที่นั่นเนี่ยนะครับรายได้ดีกว่าเรา5เท่าเลยทีเดียวพ่อเขาทำอะไรกันอ่ะโตขึ้นเดี๋ยวก็รู้เองอ่ะอยากรู้เดี๋ยวพี่บอกให้ดีไหมถ้าคุณไม่บอกเขาคนอื่นเขาจะมาบอกแทนคุณคืออย่างนี้ลูกเรื่องเพศคุยกันได้มิ้นสอทีนี้ว่างวะไปทะเลกันไม่อ่ะมิ้นไม่รักแล้วหรอรักสิรักก็วิเศษดีก็ได้คิดให้ดีพอได้ก็ไปมีใหม่รู้ว่าท้องกระชิ่งพี่พิสูจน์มาแล้วแป๊บเดียวเบื่อก็เลิกแล้วก็ทิ้งให้เลี้ยงลูกอยู่คนเดียวนี่ไงเพศสัมพันธ์ใช้พิสูจน์ความรักไม่ได้ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่เกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะผู้นำชุมชน
พร้อมขอเสนอให้กำจัดขยะในชุมชนเอ้าเฮ้พร้อมคนเดียวไม่รอดนายกแล้วถ้าชาวบ้านพร้อมด้วยเรียบร้อยอ้าวเอาไงต่อนายกทุกคนครับความรู้พร้อมด้วยถึงจะครบแล้วชุมชนจะน่าอยู่ยังไงเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังทีละอย่างเลยก็ตรงที่มีลานกีฬาใหม่มีซุปเปอร์มาร์เก็ตปลอดสารมีปั๊มแก๊สส่วนตัวฟรีมีรายได้และมีอนาคตเรื่องไหนก็จัดการได้ถ้าผู้นำพร้อมชุมชนพร้อมความรู้พร้อมร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่โทรของเรานะครับในนามหมู่บ้านสุภลักษณ์เนี่ยเราเริ่มพัฒนาโครงการมาตั้งแต่รุ่นของคุณลุงนะครับในนามของหมู่บ้านสุภลักษณ์ถ้าโครงการแรกที่เราทำก็คือที่บริเวณถนนวิภาวดีรังสิตนะครับนับรวมระยะเวลาถึงปัจจุบันนี้ก็ประมาณ20กว่าปีถ้านับรวมทุกโครงการที่เราทำมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีประมาณ10กว่าโครงการขึ้นไปนะครับแล้วก็ยังมีโครงการที่เป็นโครงการเล็กๆอีกจำนวนมากถ้าโครงการที่ว่ามีสเกลมีขนาดพอสมควรเนี่ยโครงการนี้ก็จะเป็นโครงการประมาณโครงการที่15แล้วโครงการที่เราพัฒนาส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นโครงการเป็นหมู่บ้านจัดสรรและอาคารพาณิชย์จำนวนมากถ้าอาคารพาณิชย์ที่เราทำเนี่ยจุดแข็งถ้าที่เราทำอยู่ในบริเวณตอนเหนือของกรุงเทพเนี่ยก็คือทุกคนถ้าคนในพื้นที่จะรู้ว่าของเราเนี่ยจะเน้นพื้นที่ส่วนกลางทั้งด้านหน้าอาคารด้านหลังอาคารเนี่ยเราเป็นเจ้าแรกๆที่เราเว้นที่ด้านหน้าอาคารและด้านหลังอาคารเนี่ยจำนวนมากคือการจอดรถจะค่อนข้างดีอย่างอาคารด้านหน้าเนี่ยเราเป็นเจ้าแรกๆเลยที่เราเว้นมีถนนด้านหน้าตึกเนี่ยความกว้างระดับ12ถึง14เมตรเป็นเจ้าแรกๆของด้านที่เหนือกรุงเทพที่เราจะเว้นโครงการลักษณะนี้เราก็จะมีจุดแข็งทางด้านนี้โดยเฉพาะนะครับลูกค้าที่เคยซื้อโครงการเรามาแล้วก็เขาก็จะรู้ว่าของเราเนี่ยทำอาคารลิฟต์เนี่ยจะออกมาในลักษณะไหนก็จะมีลูกค้าที่เคยซื้ออยู่แล้วก็จะหันกลับมาซื้ออีกก็มีลูกค้าเก่าพอสมควรที่ตามมาซื้อโครงการต่อไปและโครงการที่ลำลูกกาเนี่ยอันนี้เราเป็นคนพื้นที่อยู่แล้วเราก็รู้ว่าศักยภาพของพื้นที่เนี่ยมีระดับไหนแล้วก็จากการศึกษาโครงการของรัฐในการขยายสาธารณูปโภคแล้วเนี่ยบริเวณพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่น่าสนใจนะครับมีโครงการทั้งรถไฟฟ้าสายสีเขียวแล้วก็โครงการทางด่วนสายตัดใหม่ไปถึงบ้านนานครนายกก็จะผ่านบริเวณนี้นะครับเป็นไงครับฟังคุณวีรวิทย์ผู้ให้ฟังเกี่ยวเรื่องของแนวคิดในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เราเป็นผู้ซื้อหรือบางท่านอยากเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในวันหน้าจะได้รู้ด้วยนะครับเราก็ฟังด้วยวิจารณญาณนะครับจะได้เข้าใจหัวอกของผู้ประกอบการบ้านเหมือนกันนะครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องการประเมินมูลค่าพันธุ์พืชเกี่ยวเราไหมเนี่ยเกี่ยวเหมือนกันนะครับเผื่อว่าเราจะไปซื้อฟาร์มนะเผื่อเราจะไปซื้อพันธุ์พืชไปปลูกถึงแม้เราไม่ได้เป็นคนมีลงทุนใหญ่โตอย่างนั้นไม่เป็นไรนะเราฟังไว้รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหามนะครับก่อนอื่นให้ดูภาพสักเล็กน้อยมีอยู่วันหนึ่งผมก็ไปขึ้นรถเมย์ครับรถประจำทางราคา6บาท50นี่ครับถ่ายมาให้ดูเป็นรถร้อนก็คือไม่ติดแอร์ครับ6บาท50จริงๆแล้วเนี่ยนะครับในแง่หนึ่งนะเราทำบริการให้ดีกว่านี้นะครับเช่นว่าต
ติดแอร์หรือว่าทำความปลอดภัยให้ดีกว่านี้มีเส้นทางที่ดีกว่านี้เนี่ยครับขึ้นไปสัก10 บาท 20 บาทจริงๆยังคุ้มนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นไอ้แบบถูกๆเนี่ยนะครับมันก็จะได้บริการที่แย่ๆบางคนก็บอกว่าต้องบริการดีก่อนสิค่อยจ่ายแพงจริงๆมันก็เป็นเรื่องไก่กับไข่นะครับใครจะก่อนจะหลังแต่จริงๆแล้วเราต้องสร้างเงื่อนไขว่าตอนนี้เราทำอย่างนี้แล้วนะแล้วเราก็จะขึ้นให้นะครับอย่างเช่นบางคนสมัยก่อนมีรถ2แถวใช่ไหมครับโอ้โหวิ่งกันตุลังตุเรงก็กลายเป็นรถเมล์เล็กอย่างนี้เป็นต้นทุกอย่างก็ปรับปรุงดีขึ้นเรื่อยๆแต่การปรับปรุงต่างๆนั้นอาจจะไม่ทันใจเรานะแต่ว่าจริงๆแล้วควรจะปรับปรุงแล้วก็จ่ายให้แพงขึ้นเพราะถ้าเราจ่ายแพงขึ้นจาก6.50 บาทเป็น10 บาทสมมตินะครับเราไปได้รวดเร็วมากขึ้นรถมาถี่มากขึ้นมันไม่สูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจหรือโอกาส opportunity cost ต่างๆต้นทุนทางโอกาสต่างๆนะครับแต่บางคนบอกว่าโอ้ยฉันไม่6.50 บาทยังไม่อยากจะเสียเลยครับอยากจะรอนั่งรถเมล์ฟรีรอสัก1 ชั่วโมงก็ไม่เสียหายโอ้โหถ้าเวลาคนนี่มีเวลาวันชั่วโมงละ6.50 บาทนี่ก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรเลยแหละครับใช่ไหมครับอันนี้อาจจะเป็นคนเกษียณอายุแล้วอันนี้เรื่องข้อยกเว้นนะครับอาจจะบอกคนแก่ก็นั่งฟรีไปเลยแล้วกันเด็กนักเรียนอย่างนี้เป็นต้นแต่คนทั่วไปควรจะเก็บให้แพงขึ้นเพื่อให้มันคุ้มแต่การปราบปรามการทุจริตภายในองค์กรนั่นอีกเรื่องนึงนะครับต้องดำเนินการกันต่อไปนะครับภาพที่สองนะครับเป็นเรื่องแหมดูคนที่สัมภาษณ์ผมสิครับหล่อมากเลยครับนะพอดีผมก็ไปจัดเรื่องเกี่ยวกับการเสวนาวิชาการเรื่องเกี่ยวกับที่ดินต่างชาติการครอบครองที่ดินของคนต่างชาติเนี่ยนะครับก็เนี่ยมีบทสัมภาษณ์นะเนี่ยผู้สัมภาษณ์ก็มาให้ดูเนี่ยครับว่าท่านก็เป็นคนอ่านข่าวด้วยนะครับนะแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่ารูปหล่อเลยนะครับนะก็เลยเอามาให้ดูความหล่อเหลานะสำหรับผมก็คงจะสูงวัยแล้วนะครับก็เอามาให้ดูคนที่น่าดูน่าดูหน่อยนะครับอีกท่านหนึ่งนะวันหนึ่งผมก็มีโอกาสไปออกรายการโทรทัศน์ที่ ASTV นะครับ ASTV เนี่ยก็ได้เจอหนุ่มหน้ามนเนี่ยครับท่านก็ให้เป็นผู้สัมภาษณ์เป็นผู้ซักถามอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของราคาสังหาริมทรัพย์ราคาประเมินทางราชการเป็นต้นนะฮะหลังจากนั้นผมก็ได้เลยได้มอบหนังสือนะครับการบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ผมเขียนขึ้นเองนะครับเขียนเมื่อว่าให้นักศึกษาปริญญาโทนะฮะหรือว่ามหาบัณฑิตได้ใช้ในการเรียนแต่ว่าใครสนใจก็ซื้อได้นะครับนะก็เพื่อว่าเราจะได้เอาเงินไปช่วยเหลือมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินในประเทศไทยในการทำกิจกรรมที่ประโยชน์ต่อส่วนรวมนะครับอย่างเช่นทำบริษัทจัดเสวนาวิชาการจัดประกวดโล่รางวัลต่างๆนะครับอย่างเช่นล่าสุด2-3 ผลก็จริงโล่รางวัลของสมเด็จพระเทพนะครับนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราก็พยายามที่จะทำเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นต้นนะครับเนี่ยท่านผู้นี้ก็ให้เกียรติสัมภาษณ์นะครับก็เป็นหนุ่มหน้ามนก็เลยถ่ายมาให้ดูเล่นนะครับว่าเออเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่เป็นภาพเล็กๆน้อยๆที่มาให้ดูจะได้ไม่ซีเรียสจนเกินไปอ่ะทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องว่าเราจะประเมินพืชพันธุ์ยังไงบ้างอย่างเช่นพันธุ์กล้วยไม้พันธุ์ข้าวพันธุ์อะไรต่างๆเนี่ยจะตีราคายังไงที่จะมีราคาเหมาะสมกับการที่คนจะไปซื้อไปขายนะครับในกรณีที่ผมพูดทีนี้จะเป็นกรณีของปาล์มน้ำมันนะผมพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยผมไปทางใต้นะครับไปสำรวจดูเนี่ยครับไปเจอพลพรรคนะของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเดิมเนี่ยครับซึ่งท่านก็เป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเนี่ยรัฐบาลว่าแจกที่ดินให้บางท่านก็บุกลุกถากถางป่าเพิ่มเติมเนี่ยครับมีที่ดินกันเยอะทีนี้ก็เปลี่ยนฐานะแล้วมีรายได้ค่อนข้างจะสูงผมก็เลยสัมภาษณ์ถึงเรื่องเกี่ยวกับการทำปาล์มน้ำมันเป็นยังไงบ้างนะก็เลยพอมีความรู้ทางด้านนี้ก็เลยมานำเสนอเรื่องนี้เนี่ยนะครับในที่ประชุมของผู้สมาคมผู้มูลค่าทรัพย์สินแห่งอาเซียนครั้งที่17ที่กรุงประเทศบรูไนเนี่ยครับในวันที่2-5 กรกฎาคมที่เพิ่งผ่านมาสดๆร้อนๆนะครับว่าเป็นอย่างไรก็ในการประเมินค่าทรัพย์สินนั้นเนี่ยนะครับผมอยากจะเรียนว่าทรัพย์สินทั้งหลายเนี่ยประกอบด้วยหลายอย่างนะครับประกอบด้วยทรัพย์สินที่เคลื่อนย้ายไม่ได้กับเคลื่อนย้ายได้ประกอบด้วยทรัพย์สินที่จับต้องได้กับจับต้องไม่ได้จับต้องได้ก็คืออะไรบ้างจับต้องไม่ได้นั้นประกอบด้วยชื่อเสียงยี่ห้อสินค้าส่วนที่จับต้องได้เนี่ยมีอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินอาคารทั้งหลายเนี่ยจับต้องได้และก็เคลื่อนย้ายไม่ได้ส่วนจับต้องได้และเคลื่อนย้ายได้ก็ประกอบด้วยพวกเครื่องจักรพืชพันธุ์ธัญญาหารสารพัดนี่แหละครับนี่เกี่ยวกับนี้นะที่เราพูดถึงเรื่องการประเมินพืชพันธุ์ก็คือการประเมินทรัพย์สินที่เคลื่อนย้ายได้และจับต้องได้นะไม่ใช่ทรัพย์สินที่เคลื่อนย้ายไม่ได้นะครับในกรณีดังกล่าวนี้เนี่ยก็มีแบบเรียกว่าเป็นมาตรฐานการประเมินระดับโลกนะครับนะเป็นของ International Financial Reporting Standard International Financial Reporting Standards
นะฉบับที่13เรื่องเกี่ยวกับ Fair Value Measurement นะครับว่าเราจะประเมินให้มันเป็นราคาที่ซื้อขายกันอย่างตรงไปตรงมาแฟร์ได้อย่างไรนะครับแล้วก็ผมก็เลยชี้ให้ดูเนี่ยครับว่าราคาเนี่ยกับมูลค่าแตกต่างกันเราหาราคาเปรียบเทียบซื้อขายเรื่องเกี่ยวกับพืชผลต่างๆเนี่ยครับเพื่อเดินมาวิเคราะห์มูลค่าว่าเออของเราเนี่ยบางอันเนี่ยนะครับขายได้ราคาแพงกว่าต่อตันแพงกว่าเพราะพันธุ์ดีกว่าบางอันพันธุ์แย่กว่าเป็นต้นนะดังนั้นมูลค่าก็ไม่เหมือนกันเห็นไหมครับนี่คือเรื่องของราคาก็เรื่องของมูลค่าทีนี้ในสไลด์แผ่นถัดไปเนี่ยครับก็เป็นชี้เห็นถึงว่าใน Australian Property Institute สมาคมผู้มูลค่าทรัพย์สินแห่งออสเตรเลียเนี่ยเขามีมาตรฐานในการประเมินพวกพืชพันธุ์ธัญญาหารอย่างไรบ้างเรื่องของplantation นะครับผมก็เลยเอามาให้ดูจะได้รู้หรือว่าสหรัฐอเมริกา US Rural Valuation Method นะครับนะว่าเขามีวิธีการในการประเมินทรัพย์สินที่ในเชิงแบบชนบทเนี่ยครับนะเกษตรกรรมอย่างไรนะรวมทั้งบทวิเคราะห์นะครับอย่างในอินโดนีเซียเนี่ยปลูกปั๊มน้ำมันเยอะที่สุดมีบริษัทชื่อ Hartman and Company and Co เนี่ยนะครับนะก็ได้มีบทประเมินเครื่องจักรขอโทษนะครับประเมินพืชผลโดยเฉพาะปั๊มน้ำมันมาให้ดูนะครับใครสนใจก็ดาวน์โหลดได้นะครับผมก็เลยปริ้นภาพนี้มาให้ดูแล้วก็มีเรื่องของสมาคม American Society of Farm Manager and Rural Appraisers นะฮะก็เป็นอีกสมาคมหนึ่งในอเมริกาผมก็เพิ่งไปดูงานมาที่เมืองเซเลมนะครับบริรัตออริกอนประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อต้นเดือนมิถุนายนกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับนี่เป็นอีกมาตรฐานหนึ่งรวมทั้งมาตรฐานอื่นๆนะครับโดยเฉพาะของทาง International Financial Reporting Standards ฉบับที่41นะครับเกี่ยวเรื่องการประเมินพืชผลพืชผลนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างก็เช่นประกอบด้วยว่าเป็นต้นไม้นะครับอย่างเช่นต้นปาล์มนะหรือว่าน้ำมันปาล์มอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เราจะประเมินแล้วประเมินถึงต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับเราเรียกว่า agricultural หรือว่า biological asset biological asset นี่ก็ประกอบด้วยสัตว์และพืชไม่ใช่พืชอย่างเดียวนะครับเป็นวัวควายสัตว์นี่นะครับนะปศุสัตว์ทั้งหลายเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะหรือว่าพืชพันธุ์ต่างๆอย่างแกะแพะนะวัวหมูนะพันธุ์ดีๆเนี่ยราคายังไงบ้างเนี่ยครับมันขึ้นอยู่กับราคาในการซื้อขายยิ่งแพงนี่แสดงว่าราคาแพงเพราะดูมาแล้วว่าเนี่ยของแพงๆพวกนี้เนี่ยครับออกลูกดกจนถ้าพันเนื้อให้เนื้อเยอะพันนมก็ให้นมเยอะอย่างที่เป็นต้นนะราคาก็จะต่างกันไปในแต่ละที่นะครับเนี่ยก็คือเรื่องของagricultural related definition ว่ากรณีของbiological assetหรือพืชพันธุ์หรือว่าปศุสัตว์ต่างๆนั้นเนี่ยแปลว่าอะไรบ้างนะครับและที่สำคัญเนี่ยนะครับในการประเมินค่าทรัพย์สินอันนี้เนี่ยนะครับมีคือทรัพย์สินที่เป็น agricultural properties เนี่ยครับหรือว่าอสังหาทรัพย์หรือสังหาทรัพย์ที่อสังหาทรัพย์และสังหาทรัพย์ในเชิงเกษตรกรรมเนี่ยประกอบด้วยที่ดินใช่ไหมครับหรือสิ่งปลูกสร้างรั้วโรงเรือนโรงครัวต่างๆเนี่ยครับหรือว่าเป็นเครื่องจักรรถไถอย่างนี้เป็นต้นหรือว่า biological asset ที่ติดกับที่ดินนะที่เป็นต้นไม้หรือว่า biological asset ที่ไม่ติดกับที่ดินเช่นเมล็ดพันธุ์เป็นต้นเห็นไหมครับนี่ก็คือสิ่งที่แตกต่างกันไปและในการประเมินเนี่ยเราต้องอย่างเช่นปาล์มเนี่ยครับเราต้องเข้าใจว่าอายุเท่าไหร่นะครับอย่างที่อายุ 1-3 ปีหรือว่าเป็นช่วงที่เกิดก่อนการในช่วงที่ยังไม่มีราคากรีดยางไม่ได้กรีดยางคงจะไม่ดีนะครับก็คิดจากต้นทุนในการปลูกนะแล้วก็อายุ 3-5 ปีนี่เริ่มปลูกเริ่มกรีดได้บ้างแต่นิดหน่อยนะแล้วก็5-15 ปีนี่ปลูกได้ดีนะครับปลีกได้ดีแล้วก็ตั้งแต่15-25ปีนี่ก็ค่อยๆลดถอยลงละแก่ตัวลงจนถึง25ปีก็ตัดทิ้งไปมากกว่านะนี่ต้นปาล์มก็เป็นอย่างนั้นต้นยางก็คล้ายๆกันบ้านเราจะปลูกยางเยอะเป็นต้นนะครับมีต้นทุนในการปลูกปาล์มน้ำมันอะไรบ้างอย่างเช่นค่าดินค่าเคลียร์ที่ดินค่าแรงต่างเหล่านี้เป็นไอเทมให้ดูอันนี้เป็นมาจากทางสมาคมทางกรมประเมินค่าทรัพย์สินที่มาเลเซียนะครับก็แจกแจงรายละเอียดเหล่านี้วิธีการประเมินทำยังไงต้นปาล์มมีหลายวิธีเช่นวิธีเปรียบเทียบตลาดเขาซื้อขายกันยังไงวิธีต้นทุนในการทำปาล์มสวนปาล์มนะครับรวมทั้งวิธีการเก็บกินรายได้จะได้เท่าไหร่นะครับอย่างเช่นว่ามีราคาปาล์มเนี่ยตั้งแต่ว่า2ปี4ปี10ปี15ปีเนี่ยขายกันไร่ละเท่าไหร่นะครับนี่ก็เป็นอย่างนั้นหรือว่าราคาผลผลิตปาล์มในตลาดอินโดนีเซียตลาดมาเลเซียเป็นยังไงบ้างหรือว่าดูจากรายได้อย่างเช่นว่าเนี่ยที่ดินเนี่ยนะครับ
นะเราปลูกปาล์มได้เนี่ยมันจะเกิดภาคโภคผลได้เท่าไหร่ต่อไร่วันหนึ่งได้ผลตอบแทนเท่าไหร่เช่นเดือนละ 28,000 โอ้ถ้าเดือนละ 28,000 ปีนึงก็ 300,000 ใช่ไหมเป็นเงินไม่น้อยนะสร้างรายได้ได้เท่าไหร่บางแล้วหักค่าที่ดินหักนู่นหักนี่ไปเนี่ยเหลือเม็ดพันธุ์เหลือพืชพันธุ์อยู่เท่าไหร่เป็นต้นนะครับและเราดูจากเรื่องตลาดก็ได้ที่ดินเปล่าๆราคาเท่านี้มีปาล์มอายุเท่านี้ราคาเท่านี้มีปาล์มอายุประมาณสัก 7-15 ปีไร่ละ 150,000 นะถ้าเกิดว่าเป็นปาล์มเก่าแล้วเหลือไร่ละ 80,000 ตัดต้นปาล์มมาไปทิ้งขายได้เป็นต้นนะครับในการนี้เนี่ยเราจำต้องรู้นะครับว่าราคาปาล์มนั้นเนี่ยมันขึ้นลงยังไงบ้างเห็นไหมครับราคาปาล์ม2ปีเนี่ยมันขึ้นผันผวน1ปีเป็นยังไง6เดือนเป็นยังไงนะครับ1เดือนเป็นยังไงเราก็ได้เห็นความผันผวนเห็นว่ามันใกล้ไกลยังไงบ้างเราจะได้เอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้มาวิเคราะห์เพราะถ้าเราไม่มีข้อมูลวิเคราะห์ได้แต่ต้นทุนอย่างเดียวไม่ได้บางทีราคาปาล์มเนี่ยแพงกว่านะถูกกว่าราคาปาล์มเนี่ยครับถูกต้นทุนในการสร้างในการปลูกแพงกว่าอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยครับในการประเมินเนี่ยก็ต้องดูเรื่องพืชพันธุ์ต่างๆเหล่านี้อย่างเช่นถ้าเกิดกรณีบ้านเนี่ยครับ17ปีที่ผ่านมามันหมุนเวียนไปยังไงบ้างและถ้าเราประเมินพันธุ์ที่ดีที่สุดเนี่ยครับมันเกิดมูลค่าที่สูงกว่าอย่างไรนะครับเนี่ยครับรายการบ้านและที่ดินไทยเสียดายครับหมดเวลาซะแล้วนะครับก็ยังไงมีโอกาสติชมแนะนำรายการก็อย่าลืมช่วยกันติชมนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครับสวัสดีครับ